ย้อนกลับไปในยุคหนึ่งแฟนละครจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีสำหรับติ๊กฉังมงคลบางเพ็ญอดีตพระเอกดังที่ฝากผลงานละครดังเอาไว้มากมายโดยเฉพาะละครจากวงช่วงเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นปลายฝนต้นหนาวดาวพระศุกร์กลายทองเกาะเพชรเจ็ดสีลูกที่ถูกกลืมดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเป็นต้นนอกจากนี้ติ๊กฉังมงคลก็คือแจ้งเกิดสุดๆกับบทพี่ไม้ในละครเรื่องดอกแก้วเวอร์ชั่นกบสุวรรณันคงยิ่งเป็นนางเอกอีกด้วยแต่ดังอยู่ดีๆอนาคตในวงการกลับดับวูบชั่วค่ำคืนหลังจากที่เจ้าตัวโดนจับเกี่ยวกับคดียาเสพติดจนต้องหนีไปใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในต่างประเทศปัจจุบันติ๊กฉังมงคลอายุเข้าเลข5แล้วเขาก็ยังมีผลงานการแสดงอยู่บ้างในวงการโดยผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่องเผาขนซึ่งออกอากาศทางช่อง7รายวันนี้เราก็มีภาพล่าสุดของอดีตพระเอกดังมาฝากกันด้วยนะครับจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนก็ลองไปส่องพร้อมๆกันเลยดีกว่า